ชุมชนบ้านเดนสนข้าวเกรียบงาดำข้าวคาบข้าวเกรียบงาดำของดีเมืองตาณชุมชนบ้านเดนสนข้าวเกรียบเป็นของกินทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวเป็นแผ่นตากให้แห้งแล้วปิ้งหรือทอดมีหลายชนิดแล้วแต่ผสมเข้าด้วยกันข้าวเกรียบงาที่จังหวัดตากนั้นไม่เหมือนใครข้าวเกรียบงาที่ทำเองของพื้นบ้านหรือข้าวแคบทำมาจากข้าวเจ้าอย่างดีที่โม่จนได้เป็นตัวแป้งสีขาวหอมผสมกับงาดำที่ต้องนำไปล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มสุกก่อนนำไปตากให้แห้งจากนั้นจึงนำแป้งข้าวเจ้าผสมงาดำไล้บนผ้าขาวบางเหมือนข้าวเกรียบปากหม้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว20เซนติเมตรพอข้าวเกรียบสุกให้สังเกตได้จากการที่ข้าวเกรียบแข็งตัวเป็นแผ่นก็จะใช้ไม้พายแซะแผ่นแป้งออกจากผ้าขาวบางโดยม้วนแผ่นแป้งให้กลมเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวเกรียบงาหอมๆร้อนๆมาแล้วจ้าอันนี้ก็คือข้าวเกรียบงาดำนะแล้วชาวบ้านก็จะเรียกว่าข้าวแคบละแวกนี้เป็นกะเรียกข้าวแคบแล้วก็มีส่วนผสมก็คือแป้งผสมน้ำแล้วก็เอางาดำโรยลงไปแล้วก็ตักแป้งหลายบนเตาออกมาก็จะเป็นข้าวแคบสดพอเอาไปตากปุ๊บมันก็จะแห้งๆแล้วก็กลายเป็นข้าวแคบแห้งแบบนี้เอาไปทำเมี่ยงกำยำข้าวแคบแล้วก็เอาไปปิ้งเอาไปยำก็ไอ้ใบมะม่วงและถ้าเป็นข้าวแคบตัวกินกับน้ำตาลก็อร่อยช่วงสงกรานต์นี้นะลูกหลานติดมาบ้านกับเกินจวนมามากินข้าวแคบเน่เด้อถ้าได้กินแล้วจะติดใจแล้วก็จะมีที่นี่แหละหมู่บ้านเดนสนจะมีกันหลายเต๋าเต๋าป้านี่ก็คือเต๋าป้านงเล็กมุนเพงแล้วก็มีเบอร์โทร0970832288จนลูกจวนหลานมากินนะแล้วก็จะติดใจมานะมานะตาลูกตาหลานมาเด้อ